แอสตราเซนทีจะมีหลายๆตัวที่ไปช่วยทำให้ลดความเสื่อมของเซลล์นะคะลดการอักเสบของเซลล์แล้วก็ลดภาวะพวกอัลไซเมอร์นะคะเพราะว่าเราจะมีปัญหาด้วยเวลาที่เราเข้าสู่วัยทองลืมง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็จะไปช่วยลดความเสื่อมกลุ่มพวกนี้ด้วยเรื่องของความจำไปช่วยบำรุงทำให้เราความจำดีขึ้นนี่เป็นวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาแบบหลักสูตรเร่งรัดเหมือนเดิมเลยคือเมื่อมันเสื่อมไปแล้วทุกอย่างทุกด้านเราจะยกเครื่องไวทองแล้วเรามีวิธีอะไรบ้างคะเพราะว่าวัยทองมันเกิดจากปัญหาฮอร์โมนเพราะฉะนั้นแล้วอันที่ควรจะทำก็คือการปรับสมดุลฮอร์โมนคือความคิดหมอก็คือเราอย่าไปโฮมแบบว่าทำจากภายนอกอย่างเดียวเพราะว่าเซลล์คุณไม่ดีแล้วดังนั้นการดูแลคือต้องไปดูแลที่ระดับเซลล์ไปซ่อมที่ตัวเซลล์ไปซ่อมที่ฮอร์โมนที่มาควบคุมการทำงานของเซลล์ดังนั้นการดูแลซ่อมควบคุมการทำงานของเซลล์ก็คือการปรับสมดุลฮอร์โมนให้ทำงานดีนะคะเวลาที่มีความเสื่อมของหน้าของร่างกายทั้งหลายแหล่เราก็เอากลุ่มพวกนี้ไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนที่มีผลต่อผิวและรูปร่างซึ่งเราทำได้ง่ายๆและปลอดภัยก็คือการใช้สารพวกโฮมิโอพาธีก็คือสารทั้งหมดมาจากธรรมชาติมาใช้ในการควบคุมปรับสมดุลของการทำงานของฮอร์โมนที่มีผลต่ออวัยวะเหล่านี้ก็ได้แก่กลุ่มพวกเฟสเซลบอดี้เซลนะคะเอามาฉีดตามจุดฝังเข็มร่วมกับการฝังเข็มที่ช่วยปรับสมดุลการทำงานของอวัยวะอันนี้เป็นวิธีที่ธรรมชาติที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ใช้ได้ดีแล้วก็ควรที่จะมีวิธีจัดการกับไขมันส่วนเกินนะคะอาจจะปรับสมดุลโดยการรีเซ็ตระบบเผาผลาญของร่างกายก็ได้มีการดีท็อกซ์เป็นระยะก็ได้ก็ดีนะคะหรือว่าอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะใช้เพื่อเครื่องทำถี่วิทยุก็ได้หรือว่าใช้ขึ้นเสียงก็ได้นะคะหรือกลุ่มพวกเฟเซอร์หรือบอดี้ไทท์นะก็สามารถที่จะนำมาใช้ขจัดไขมันส่วนที่เราไม่ชอบได้แต่อย่างที่บอกเวลาเซลล์ไม่ดีอันนึงที่ไม่ควรเลยก็คือใช้กลุ่มพวกเลเซอร์พลังงานต่ำหรือเลเซอร์เย็นพวกนี้เนี่ยมันจะไปช่วยระดับเซลล์คือไปกระตุ้นทำให้สิ่งที่เราว่าไมโตคอนเดรียหรือว่าตัวสร้างพลังงานให้ตัวส่งพลังงานส่งจ่ายพลังงานให้กับเซลล์มันทำงานพอมันทำงานปุ๊บมันก็ทำให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายดีขึ้นงั้นเวลาที่เราทำอะไรภายนอกมันจะตอบสนองดีกว่าเพราะอย่าลืมว่าเราไม่เด็กแล้วงั้นการทำงานไม่ดีการขับของเสียไม่ดีก็เอาตัวพวกนี้เข้ามาช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาให้มันดีขึ้นแต่ว่าเด็ดกว่านั้นนะถ้าจะยกเครื่องเนี่ยต้องยกข้างในด้วยนั่นไงไม่ใช่ภายในเซลล์นะยกข้างในยกเครื่องจุดสำคัญจุดสำคัญที่เราคุยข่าวไปที่เราคุยข่าวไปแล้วคนไทยก็ทำเหรอคะคนไทยก็ทำที่สปอนแล้วรีแพร์แล้วก็จะมีคนไทยที่มาให้ตกแต่งข้างนอกก็มีตกแต่งข้างนอกรูปทรงได้ตั้งหลายอย่างรูปทรงทำให้มันแบบว่าอวบอิ่มนกงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพวกกำจัดขนก็มีนะคะบางทีถ้าเกิดว่าขนมันเยอะเกินไปขนมันดูไม่สวยก็มีวิธีทำให้มันดูสวยงามขึ้นนะคะหรือถ้ามีจุดดังดำก็ทำได้ไม่ต้องแต่งข้างนอกอย่างเดียวข้างในก็ได้แบบเสียดสีนานๆเงี้ยจุดดังดำก็สามารถจะมาดูแลมีทั้งเลเซอร์ช่วยลดจุดแดงดำมีทั้งยาทาช่วยลดจุดแดงดำมีทั้งหมดเลยคือฟังคุณหมอพูดแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคุณหมอเนี่ยเก่งทำได้ทุกอย่าง จริงๆหมายถึงว่าในโลกใบนี้อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่สวยทำให้มันสวยได้อะไรที่มันเสื่อมทำให้มันกลับมาแก้กลับมาแก้ได้แบบ amazing มากแต่ว่าหมอจริงๆที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องพวกนี้มันอยู่ที่จิตใจจริงค่ะอยู่ที่ใจทั้งหมดเลยใช่เพราะว่าเมื่อเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันกลับมา refresh ตัวเองแล้วจิตใจเราก็ refresh ขึ้นมาด้วยไอ้ภาวะซึมเศร้าที่เคยพูดกันในช่วงที่แล้วมันก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่วัยไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะสดชื่นสดใสได้อยู่ที่วิธีการดูแลตัวเองทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้หายเครียดแล้วค่ะใครที่อยู่ในภาวะวัยทองวัยหมดประจำเดือนทำอะไรทำได้หมดยกเครื่องได้นะคะโอ้โหสนุกจังเลยค่ะวันนี้นะคะแต่ว่าหมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าคุณหมอจะมาชวนพวกเราคุยเรื่องอะไรกลับมาติดตามได้กับรายการคุยกับหมออาจิมาเจอกันที่นี่ทุกค่ำวันจันทร์20:30นะคะวันนี้ก่อนจากการขอบคุณด้วยสำหรับนอร์ทพาร์คเพลสคอนโดมิเนียมนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำคุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ